สวัสดีครับก็ไม่ได้เจอกันสนานนะครับวันนี้ก็ผมครูนรินทร์นะครับน้องชัยนะครับอยู่สุรินทร์นะครับสพม33เป็นครูนะครับก็จริงๆก็ทำเรื่องของ Google นะครับ Google App for Education นะครับแต่ว่าวันนี้จริงๆมันอดิเรกนะครับสนใจการถ่ายภาพนะครับการแต่งภาพแต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้เราก็มีรูปภาพที่ถ่ายมาจากตัวที่เป็นโมบายโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่สวยสวยอยู่แล้วนะครับผมยังไม่มีกล้องที่สวยเท่ากับเด็กนักเรียนเลยนักเรียนหลายคนก็กล้องสวยมากนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะนําเสนอต่อไปนี้คือการแต่งภาพบนออนไลน์ซึ่งอาจจะมีข้อจํากัดบ้างแล้วก็ไม่อาจจะไม่ได้สวยอะไรนะครับที่หมายถึงว่าในฐานะเป็นคน ICT คนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีเพื่อนฝูงที่ชอบเรื่องนี้ก็สืบค้นดูในกรณีที่เราไม่มีเครื่องมือที่เป็น Photoshop อะไรอย่างเงี้ยบางทีแคร็กไม่ได้แอบใช้ของเขาไม่ได้หมดอายุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองไปใช้ตรงนี้ดูซึ่งโปรแกรมเนี้ยจะคล้ายโปรแกรม Lightroom พอสมควรครับคือแก้ขัดได้นะอะไรเงี้ยนะครับก็คือโปรแกรมชื่อ Pola นะครับ Pola Double R นะครับ Photo Editor นะครับตัวนี้ก่อนเลยนะครับแล้วเลื่อนลงมามันจะมีติดตั้งบน Android กับติดตั้งบน iOS นะครับได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะทำบนคลิกไปที่ตัวนี้ครับขออภัยกลับมาคืนก่อนเอาอย่างนี้ก็ได้ครับไปที่เว็บไซต์ pola.co นะครับแล้วก็จะเจอเยอะแยะเลยนะครับจะมีให้ดาวน์โหลดลงแต่ว่าในตัวนี้เราจะไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับคลิกที่เว็บเบราว์เซอร์เสร็จอ้าวให้เสียตังค์ซะแล้วเสียตังค์ก็คือตัวเนี้ยประมาณ20ดอลลาร์นะครับตัวโปรไปดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะว่าตัวโปรเป็นไงตัวโปรเขาบอกว่าเป็นดัดแปลงตัวหนังสือได้สกินรีทัชชิ่งนะครับก็คือตัวที่เป็นทำผิวให้สวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกเป็นฟิล์มแล้วก็ลดนอยส์ดีนอยส์นะครับแล้วก็อะไรอีกอื่นๆที่จำเป็นนะครับแล้วก็มีทีมงานที่คอยดูแลอยู่นั่นเบื้องหลังตลอดนะครับก็ดูตัวอย่างเขาเราอาจจะทำได้ไม่สวยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เข้าไปลองใช้เอาไปที่ไหนครับถ้าจะเสียเงินก็คลิก2ตัวนี้นะครับแต่เราไม่เสียเงินครับคลิกที่นี่เลยนะครับ Open App in Browser นะครับอันนี้ก็จริงๆไม่ใช่ว่างานครับงานเยอะแยะนี่เป็นประวัติภาพของเครื่องเราที่สงสัยจะจับแคสของเครื่องนะครับก็จำได้ว่าเราใช้ภาพอะไรไปบ้างทดลองมากี่ภาพแล้วเนี่ยนะครับ7ภาพมั่วๆมาดูก่อนครับเดี๋ยวหน้าแตกนะครับพอถึงตรงนี้แล้วเราก็มาที่ Open Photo นะครับหรือว่า Open Sample Photo ไม่เอาเราเอาตัวของเราเองนะครับ Open Photos มาได้เลยนะครับหาภาพก่อนเอาภาพเก่าแล้วมีภาพไหนใหม่ๆบ้างคงไม่มี18บวกนะมีไหมคงไม่มีหรอมั้งนะครับเพราะว่าคือไม่ใช่ว่ามาเอามาไว้นะแต่อาจจะมีแบบประกอบไว้เฉยๆอะไรเงี้ยอาจจะดาวน์โหลดมาเฮ้ยอย่าเถอะแก็บตัวไปก็เขาไม่ฟังนะครับหาภาพไม่เจอก่อนนะครับมันเป็นภาพเก่าๆอ๋อเอาภาพนี้นะอันนี้ได้จากกลุ่ม Lightroom นะครับเขาถ่ายสวยอยู่แล้วไม่รู้จะมาแต่งทําไมใช่ไหมเอามาเถอะเดี๋ยวเอาภาพคิเรตเดี๋ยวเขาก็ไม่ดูกันนะครับก็สวยอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเราจริงๆเรามาเรียนรู้เฉยๆมาเปลี่ยนโทนภาพมาดูเครื่องมือฝั่งนี้ก่อนครับเครื่องมือฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกรูปภาพอะไรเงี้ยนะครับที่เราเคยอัปโหลดขึ้นมานะครับตอนนี้จริงๆมันมีล็อกอินด้วยหรือเปล่ามันดูฟันเฟืองตัวนี้ไม่มีนะฮะก็เปลี่ยนภาษาได้นะเป็นภาษาไทยก็มีนะครับแต่ว่าผมตลกภาษาไทยมากเลยใครแปลมาก็ไม่รู้ตรงนี้จะเป็นตัวหนังสือที่เราสามารถเอาไปใส่ได้นะครับแต่ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวค่อยลองจะมีฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ที่ฟิลเตอร์ขายนะครับใครทำฟิลเตอร์ได้ก็สนใจจะมาขายนี้ด้วย
นะครับฟิลเตอร์จะมีฟิลเตอร์ไม่แคนเซิลไปก่อนนะครับจริงๆจะมีฟิลเตอร์ที่ช่วยให้เราทำงานได้มากยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็น history นะครับคือประวัติการทำงานนะครับและอันนี้จะเป็น undo ครับเอาย้ายมาทางนี้หันหน้ามาทางนี้นักเรียนนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเซฟภาพอย่าเพิ่งเซฟนะครับตัวนี้อะไรเอ่ยตัวนี้เป็นไกด์ครับเหมือนสมุดคู่มือสมมติว่าผมจะทำ color mark อ๋อก็จะมีสอนให้เลือกขึ้นลงตรงนี้แล้วก็ next ไปเขาก็สอนเรานะครับอันนี้เป็นการสอนนะครับนานโอเคจบแล้วนะครับจริงๆไปมั่วเอาเองดีกว่านะครับก็คือตรงนี้มาที่เครื่องมือตัวที่2คือตัวนี้เป็นเครื่องมือชื่อว่าอะไรเมื่อกี้ adjustment นะครับก็คือปรับแต่งนะครับเลื่อนขึ้นข้างบนก่อนมาที่ตัวแรกครับตัว color color คือโทนภาพครับโทนอุณหภูมิสีก่อน temp ก็คืออุณหภูมิสีนี่มาทางนี้หนูไม่สวยมาทางนี้หนูโอ้อากาศเย็นนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้ามันสมดุลขาวด้วยนะครับบางทีเสื้อขาวทำไมทางนี้มันไม่ขาวนี่อาจจะขาวตามที่เราถ่ายมาจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทนชอบโทนไหนนะครับไวบรันต์คือความสดใสของสีดูสังเกตสีเขียวนะครับหน้าจอเราเหมือนกันไหมเนาะผมบางครั้งผมทำภาพอัพเสร็จหลายท่านบอกเอ้ยทำไมมีสีอย่างนั้นติดมาด้วยบางทีผมจอผมกับจอมือถือจอท่านอาจจะคนละแบบนะครับสังเกตความสดไม่ขึ้นถ้าเราลดมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นขาวดำไม่ถึงกับขาวดำนะครับเห็นไหมครับสีฟ้าสีนั้นยังอยู่เลยแต่มาทางนี้ก็สดใสมากยิ่งขึ้นแต่เซทูเรตล่ะเซทูเรตโอ้จัดจ้านเลยครับสีจัดจ้านถ้าเป็นเลเยอร์เนี่ยมันทำได้สวยมากคือทำแยกผิวของนางแบบมาอีกแบบหนึ่งจะสวยสวยพอสมควรแต่ในเมื่อเราแยกไม่ได้เดี๋ยวเราลดนิดนึงก่อนเพิ่มประมาณนี้ก่อนนะครับคัลเลอร์กลุ่มคัลเลอร์ไปแล้วกลุ่มแสงไลท์ตรงนี้ลองดูนะครับตรงนี้อะไรกันอ๋อมาถ้ามาทางนี้จะเป็นหมอกต่อไปทางนี้ก็จะเป็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ค่อยมีหมอกเนี่ยจะชัดมากนะครับเอา12พอ exposure ก็คือตัวแสงนะครับอันนี้เขาถ่ายมาดีแล้วจะไม่รู้ทำอะไรเราคลิกดูอ๋อคลิกที่ภาพมันเห็นฮิสโตแกรมมาพอดีเลยโอ้มีอินโฟภาพให้เราด้วยคลิกตรงตัว i จะมีอินออริจินอลก็คือ3,000คูณ5,000โอเคนะมีบอกอะไรอีกนี่ไงบอกเจ้าของภาพเขาด้วยนะเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากภาพอะไรใช้ Canon 70D โอ้โหบอกรายละเอียดดีนะนะครับก็คลิกตรงภาพหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกตัว i วันนี้ให้มาดูลิขสิทธิ์มันติดมาด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรเพื่อการเรียนการสอนนะครับตัวนี้จะเป็น brightness ก็คือความสว่างคล้ายๆกันนะคือเราไม่ใช่มืออาชีพก็แยกไม่ออกอันนี้คือ contrast ลดมาสุดๆเลยอย่าให้มันขัดเนี่ย contrast คือการตัดของสีเนี่ยถ้าตัดมากก็แข็งกระด้างครับนี่คือไฮไลท์ชอบประมาณนี้เราก็ถ่ายมาดีแล้วจะทำทำไมชาโดว์ก็คือยกเปิดส่วนที่มืดออกงั้นลดไฮไลท์ไปก่อนสีขาวลดสีขาวลงหรือเพิ่มสีขาวดูสังเกตเสื้อดูนะครับกับหมวกแบล็กก็คือสังเกตผมสังเกตส่วนที่เป็นสีดำดูนะย้ายไปย้ายมาดูนะครับถ้ามันอย่างเงี้ยมันมากไปมันดูไม่สวยสีดำก็มีส่วนดีเทลคือรายละเอียดครับ clarity คือความกระด้างนะความอะไรกร้านหรือเปล่าดูนะฮะโอ้โหแก่ไปเลยอธิบายไม่เอาไม่ถูกกันอันนี้ก็จะเป็นฟุ้งๆสาวๆต้องลดมาหน่อยความชัด
ให้ชัดแต่คลีตี้ลดมาหน่อยนี่ต่อไปดีนอยส์ไม่ได้ถูกล็อกเสียตังค์นะครับวิทเนสก็คือขอบมืดนะเพื่อทำให้สายตามุ่งไปที่นางแบบมากยิ่งขึ้นอันนี้คือจำนวนที่เกิดขึ้น amount นะครับฟิลเตอร์คือความฟุ้งไฮไลท์เป็นยังไงทำให้ส่วนนั้นมันสว่างมากยิ่งขึ้นนะไซส์เป็นร้อยแหละนะครับความกลมเมื่อกี้มันเป็นกลมกลมมันกลมยังไงลองปรับดูแล้วเข้าใจเองบางทีสอนไปก็งงต้องลองทำเองครับไปที่เว็บไซต์นี่แหละนะครับ HSL นะครับก็คือโทนภาพทีนี้มีสีแดงไหมครับถ้าเราคลิกสีแดงแล้วเพิ่มตรงนี้ดูอ๋อสีแดงอยู่ตรงหน้านางแบบนี้เองไม่เอาลดมานิดนึงแต่ถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะดูไม่มีน้ำมีนวลเคลื่อนลูมิแนนสีส้มล่ะถ้ามานี้โอ้ตลกดีนะวันนี้อันนี้ขาวขึ้นแต่ต้องคงไว้ซึ่งความมีน้ำมีนวลนะครับ สีรายอื่นสีเขียวต้องการให้มันเขียวเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมครับเขียวเปลี่ยนไปแล้วอ้าวจริงๆมองเห็นว่าจริงๆด้านหลังนี่เป็นตะข่ายนะเขียวแปลกๆหรือตัดเขียวออกไปเลยอย่างเงี้ยก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ยังไงเขียวขี้ม้าก็ทำยังไงนะมันแปลกไปนิดนึงมาเนี่ยครับมันไม่สวยมันไม่สวยเหมือนใจเราก็ไม่เป็นไรนะครับลองเรียนรู้ไปก่อนเคิร์ฟก็คือตัวอธิบายไม่ถูกครับที่พยายามอธิบายนี่คือไม่มีความรู้เลยนะครับก็ลองดูสีน้ำเงินปรับเปลี่ยนสีน้ำเงินดูอ๋อมันเป็นยังไงเห็นไหมครับสีอื่นมันไม่กระทบนะครับก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือเราเล่นกับสีได้แล้วเราไปเรียนรู้เรื่องอารมณ์ของสีด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้สีเนี่ยสำคัญมากที่สุดโทนนิ่งตัวนี้แหละเขาเรียก split tone ก็คือตัวที่เป็นไฮไลท์อย่างพวกส่วนที่สว่างเนี่ยควรจะมีสีอะไรเช่นสว่างควรจะมีสีส้มความส้มขึ้นมาเนี่ยส่วนที่มืดล่ะเขาเรียกว่า shadow อันนี้จริงๆอันนี้เป็น shadow ขอโทษ shadow ควรออกเขียวๆเอ้ากำอ้าวโฟโต้เราเมื่อกี้ตัวนี้ไปคลิกโดนด้านข้างครับขออภัยอ้าวไฮไลท์ผมเน้นส้มก็แล้วกันเริ่มมั่วแล้วครับชาโดว์กลับคืนนี่ว่าอ้าวพอแล้วมั่วบาลานซ์ก็คือจะเอายังไงจะเอาฝั่งไหนเป็นหลักนะครับอันนี้ลบอันนี้บวกก็คือไฮไลท์มันดูเพิ่มไฮไลท์มากยิ่งขึ้น distort ก็คือการเอียงดูครับมันต้องสาธิตถึงจะเข้าใจออกอันนี้ทำหัวโตได้นะครับเวลาเราทำมาเนี่ยเอฟเฟกต์มีอะไรเอฟเฟกต์คือความโอ้โฟกัสผิดอะไรเงี้ยนะครับพิกเซลเลตก็คือพิกเซลบิดเบี้ยวไปดิสฟิลนะครับเมาส์เกรนต้องการมีเกรนไหมครับถ้าเกรนส่วนใหญ่ผมทำกับเคิร์ฟเห็นนะเห็นที่อื่นก็ทำเคิร์ฟคือทำตรงนี้ให้มันออกเหมือนฟิล์มหนังนะประมาณนี้ถึงจะดูแบบเหมือนภาพยนตร์อะไรเงี้ยไม่เอาเหมือนเดิม เอาเริ่มมั่วแล้วครับลองไล่ๆดูครับเริ่มขี้เร็วกว่าต้นฉบับนะครับเอฟเฟกต์มีอะไรบอกแล้ว
ตัวนี้ก็จะเป็นบรัชนะครับแรงเป็นเรเดียลนี่คือความสว่างสังเกตสว่างอยู่ข้างนอกนะอันนี้มันมืดเนี่ยอยากให้สว่างมันอยู่ข้างในก็ต้องไปกดอินเวอร์สนะครับเนี่ยสว่างมากเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้เออก็เลื่อนไปดูลด exposure นี่แล้วขีดเครื่องหมายถูกชิบมา gradient เป็นยังไงอ๋อเป็นเส้นเส้นไม่เอาใช่ไหม delete color mark คืออะไร color mark เอามี lock นะไม่เอางั้น lock ก็ไม่ใช้นะครับ brush ใช้อะไร brush เช่นผมเพิ่มเบลอ exposure ไม่เอาผมต้องการเบลอหน้านางแบบนิดนึงบรัดไซส์อยู่เนี่ยครับลดนี่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 ให้ผิวเนียนๆมั้งทำได้จริงหรือเปล่ามั่วไปก่อนรอแป๊บหนึ่งทำออนไลน์นี่บางทีก็ต้องรอนะถ้าเน็ตมันช้ามันก็ไม่เห็นผลแต่ผมเชื่อว่ามันคือการทำผิวเนียนก็จะสู้ Photoshop ครับกับไลท์รูมไม่ได้จริงๆหรอกนะครับอันนี้พามาลองเฉยอันนี้จะเป็น crop นะครับ crop ก็จะเป็นสัดส่วนที่เกิดจะเอายังไงสัดส่วน rotate อย่างนี้ก็สวยนะแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วภาพแนวตั้งถ้าเอาเรื่องไลท์เนี่ยแนวตั้งเยอะกว่านะมีการพิสูจน์มาแล้วว่ามือถือเราถือเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งมันจะมีความเหมาะสมมากกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ล่างสุดครับตัว C ลูกไม่ใช่ C ลูกตาคือต้นฉบับอ้าวต้นฉบับเป็นอย่างนี้ถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้มันจะมีกร้านๆอยู่ตรงนี้เนาะไม่รู้จะทำยังไงไปบลัดหรือเปล่าบลัดมาเพิ่มที่บลัดอีกรอบหนึ่งน่าจะเพิ่มตรงนี้ได้นะถ้าเพิ่มตรงนี้ได้มันจะดีมากเลยมันจะมี clarity อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับกับ sharpness เปลี่ยนสีผิวได้นะครับแต่ว่ามันทำไม่ได้ก็ลดบลัดมานิดนึงเนี่ยข้อศอกด้านนอกจากนั้นเราทำเปลี่ยนสีเช่นเราอยากให้ฟ้ามันเพิ่มขึ้นอะไรมันจะคล้าย Photoshop ได้อยู่พอสมควรนะครับโอเคแค่นี้พอทีนี้เราจะเซฟทำไงเอ่ยอันนี้มันเป็นประวัติเนาะโหทำตั้ง81ครั้ง81ประวัติทีนี้ตัวเนี้ยเซฟโฟโต้ก็จะมีเซฟตัวนี้เซฟอะก๊อปปี้นะครับก็คือเซฟไปแต่ยังไงก็ตามมันก็จะให้เราเลือกชื่อไฟล์ใหม่ไม่ใช่เลือกชื่อไฟล์ใหม่เพิ่มเติมได้ก็เขียนว่า new save มันดาวน์โหลดลงให้เลยนะครับแล้วก็มีเซฟอีกตัวหนึ่งครับ format resize watermark นี่เปลี่ยนชื่อเป็น new ไฟล์ประเภท png รอได้ด้วยรอก็จะเป็น .tif png ไซส์ขนาดเท่าเดิมก่อนนะครับ watermark คลิก watermark อ๋อเคยเอามาแล้ว edit ก็คือผมเคยอัปโหลดภาพที่เป็นภาพโลโก้ตัวเองแล้วก็เป็นภาพใสๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็จะมี meta data เนี่ยที่ใส่ไปซ้อนกับตัวของเจ้าของภาพอีกรอบนึงจริงๆมันก็จะเกิดการซ้ำซ้อนเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็น watermark เป็นใส่ลิขสิทธิ์ของเราได้นะครับก็ใส่ดูใส่ชื่อใส่ตรงนี้ดูแล้วกดเซฟมันก็ดาวน์โหลดลงไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเลือกเป็น PNG ไม่ใช่ละเมื่อกี้นะครับลองดูอีกรอบนะครับจริงๆผมเลือก PNG นะ PNG ไหมเอาเซฟPNG ใช้เวลานานเลยแสดงว่ามีค่า PNG อยู่นะครับเซฟไปเลยเดี๋ยวค่อยไปหาว่าดาวน์โหลดไว้ที่ไหนนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งเซฟแบต
เอ็กซ์พอร์ตอันนี้ไม่ทราบนะมันอันนี้ต้องซื้อแน่นะซื้อโอเคแล้วก็เซฟเป็นแชร์อิดิทแชร์อิดิทเหมือนพรีเซ็ตนะครับนะครับผมทำเป็นพรีเซ็ตทรีอันที่3แล้วที่เคยทำแล้วก็เซฟเซฟแอนแชร์ลองเซฟแอนแชร์ดิอ๋อแชร์เป็น QR code เอาไม่เอาเอาใหม่ save edit preset 3 save เฉยๆมันก็จะมาอยู่ที่เป็นเหมือนฟิลเตอร์ที่เราเคยทำมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราได้ทำในโปรแกรมชื่อโปรแกรม Polar Photo Editor .polar.co ตรงนี้นะครับเผื่อสนใจไปสอนเด็กๆนะครับสำหรับครูส่วนภาพที่ได้มาแล้วนะครับจะไปต่อใน Photoshop ไหมเฮ้ยมันอยู่ในดาวน์โหลดมั้งนะครับพวกภาพเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าเข้าเรียนรู้อยู่นะไม่ลองไม่รู้ครับเผื่อได้แนวคิดใหม่ๆนะครับจบแค่นี้แล้วครับตอนหน้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวข้ามไปที่ Photoshop แล้วคุยเรื่องของการลบสิวทำผิวนวลแบบง่ายๆมีเครื่องมือช่วยอยู่นะครับถ้าท่านสนใจก็กระซิบคุยกันได้นะครับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้